Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุณวันนี้นะคะหมอก็อยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของเทรนด์เทรนด์หนึ่งซึ่งจริงๆเป็นเทรนด์ที่มีมาได้ประมาณ2 3ปีมาแล้วแหละแต่ว่ามันมันมีนมบทความม,ม,มันมีงานวิจัย ที่น่าสนใจในแง่มุมใหม่ๆเกี่ยวกับเทรนนี้เทรนที่ว่านี้ก็คือเรื่องของเทรนด์ 4-Day Work w e ek หรือการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะคะเทรนนี้มันเป็นยังไงมีข้อดีต่อสุขภาพอะไรหรือเปล่าแล้วมีข้อเสียอะไรแล้วก็ถ้าใครอยากจะตะโกนดังๆให้ถึง HR หรือเจ้านายฟังนะคะก็ต้องฟังให้จบก่อนแล้วก็จะแชร์ให้เขาฟังได้นะคะดีที U ่อยู่เดียว p r e s e n t e d by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณและ Single Being พอดแคสต์ที่จำได้ไหมคะพอดแคสต์ที่ทำให้คุณมีความสุขสนุกที่อยู่ตัวคนเดียวค่ะวันนี้นะคะหมอก็อยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของเทรนด์เทรนด์หนึงซึ่งจริงๆเป็นเทรน์ที่มีมาได้ประมาณ2อปีมาแล้วแหละ แต่ว่ามันมีนมบทความม,มันมีงานวิจัยที่น่าสนใจในแง่มุมใหม่ๆเกี่ยวกับเทรนนี้เทรนที่ว่านี้ก็คือเรื่องของเทรนด์ 4-Day Work Week หรือการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะคะซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยได้ทดลองทำผลมันเป็นยังไงนะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังกันทางแมกกาซีนก็เพิ่งมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นบทความที่ว่าว่าปีนี้ 2023, อาจจะเป็นปีแห่ง การทํางาน4วันต่อสัปดาห์ก็ได้วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเทรนนี้มันเป็นยังไงมีข้อดีต่อสุขภาพอะไรหรือเปล่าแล้วมีข้อเสียอะไรแล้วก็ถ้าใครอยากจะตะโกนดังๆให้ถึง HR หรือเจ้านายฟังนะคะก็ต้องฟังให้จบก่อนแล้วก็จะแชร์ให้เขาฟังได้นะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องว่าจริงๆไอ้เทรนทางานเนี่ยสี่วันต่อสัปดาห์คืออะไรคืออย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่า คนเราทั่วไปที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะเราก็จะทางาน5วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะวันหนึ่งก็อาจจะประมาณแดชั่วโมงแปดห้าสี่สิบก็คือสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะมันเหมือนกับเป็นเรื่องปกตินะคะที่มีการยอมรับกันโดยอัตโนมัติว่าคนเรามันควรจะทํางานแบบนั้นซึ่งจริงเราต้องยอมรับว่า้การทํางานแดชั่วโมงต่อวันมันเคยมีคนบอกว่า ยี่สี่ชั่วโมงนะเราทํางานแปดชั่วโมงเรานอนแปดชั่วโมงแล้วก็เราใช้เวลาอื่นๆในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแปดชั่วโมงอันนี้คือชีวิตที่สมดุลแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจริงๆแล้วการที่เราทํางานแปดชั่วโมงอะ่ะเราต้องใช้เวลาในการเดินทางไปที่ทํางานอีกไปกลับรวมกันบางคนก็นอาจจะสองชั่วโมงหรือมากกว่าแล้วเราก็ยังอาจจะต้องมีนอกเวลางานเตรียมงานเตรียม powerpoint เตรียมอะไรอีก จริงๆแล้วเราอะทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงเหรอหรือจริงมันเกินกว่านั้นไปเยอะแยะก็ต้องยอมรับว่าพอหลังๆมันก็จะมีการพูดถึงปัญหาเรื่องของการเบิร์นเอาของคนทํางานเนื่องจากการทํางานที่มันหนักเกินไปการที่เราขาดบาลานซ์ระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัวหรือว่า work-life balance เนี่ยมันเสียไปมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องทํางาน5วันต่อสัปดาห์หรอ เราทํางานแค่4วันแต่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมได้ไหมหมายความว่าไม่ใช่ว่า4วันแล้วเป็นวันละ10ชั่วโมงนะคะไม่ใช่4วันวันละ8ชั่วโมง8 4 3 2ก็คือทํางานแค่32ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมได้ไหมมันเป็นโมเดลที่เรียกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยนะคะนั่นหมายถึงว่าเราควรจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมคือหนึเป็นเหมือนเดิม โดยที่ทำงานแค่80%ของเวลาเดิมที่เคยทำแต่เราคอมมิตเราสัญญาว่าเราจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน100%เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยมีกระแสอย่างนี้นะคะ่ะ180 100นะคะก็คืออยากทำงานต่อสัปดาห์เนี่ยจำนวนชั่วโมงน้อยลงแต่สัญญากับบริษัทว่าจะให้เอาคำหรือผลที่เท่าเดิมเลยแล้วบริษัทก็กรุณาจ่ายเงินเดือนเท่าเดิมมาให้ด้วย ซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้นะคะก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่สามารถที่จะทําให้เราเลือกใช้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเดลิเวอร์งานออกมาได้โดยที่ใช้จํานวนชั่วโมงสั้นลงซึ่งมันมีเยอะแยะแหละทูซึ่งหมอเชื่อว่าคนทํางานรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วพวกทูที่จะช่วยให้เราแฮ็กการทํางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สองก็คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทมันมีการประชุมที่มากเกินไปเขาพบว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เรื่องของการทางานสีวันต่อสัปดาห์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บริษัทนั้นควรจะทาก็คือการจัดการประชุมให้มันน้อยลงคือคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องเข้าแต่ละประชุมให้มันกระชับขึ้นเช่นแทนที่จะมีการประชุมสองชั่วโมงก็เหลือหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงหรือบางอันไม่จาเป็นต้องประชุมแค่โทรศัพท์คุยกัน10นาทีเสร็จได้ไหม นะถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ย manage เ,เรื่องของการประชุมได้คนมีเวลาโฟกัสกับงานมากขึ้นมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เขาพบว่าจริงๆไอ้การที่เราทำงาน5วันต่อสัปดาห์เวนลนแะดชั่วโมงเนี่ยมันจะมีชั่วโมงที่เราแบบใช้เวลาไปกับการอย่างอื่นนะคะแอบถ่ายทวิตหรือช้อปปิ้งหรือไปนั่งเมาส์มอยอะไรเงี้ยคือมันก็มี distraction เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเวลามันมีแค่4ี่วันนะเราต้องทำงานนั้นมันให้เสร็จ เราก็อาจจะมี distraction น้อยลงลก็จะโฟกัสมากขึ้นนะคะดังนั้นนี่แหละคะ่ะก็คือ How does it work สําสำหรับในเรื่องของการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ทีนี้มาประเด็นที่2ค่ะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันละว่ามันคืออะไรประเด็นที่2คือว่าแล้วมันดียังไงเออจริงๆถามว่ามันดียังไงนะบอกว่าข้อใหญ่สาคัญสุดเลยเนี่ยในแง่ของกับพนักง,งานทุกคนก็คือว่ามันทำให้เวิร์ i ไลฟ์บาลานดีขึ้นนะคะเพราะว่าพอเรามี วันหยุดมากขึ้นหนึ่งวันเนี่ยหมอคิดว่าหลายๆคนสามารถที่จะเอาเวลานั้นไปทําอะไรหลายๆอย่างที่มีประโยชน์เอาเวลาไปดูแลครอบครัวเอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวเอาเวลาไปทํากิจกรรมงานอดิเรกที่อยากทําเอาเวลาไปเรียนอะไรที่อยากเรียนหรือว่าเอาเวลาไป just relax ดูซีรีส์นะหรือออกกําลังกายทําอาหารอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็น่าจะมีประโยชน์แต่ถามว่าอันนี้มันเป็นสมมติฐานใช่ไหมคะถามว่ามีงานวิจัยยืนยันไหมมีเยอะแยะเลยค่ะ มันมีทั้งงานของฝั่งอเมริกาทำโดยกลุ่มที่เรียกเป็น non-profit organization นะคะที่ชื่อว่า f o r day week global c w d g เขาก็ได้ทำงานวิจัยในบริษัทที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการประมาณ33บริษัทเป็นเวลา6เดือนซึ่งเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา6เดือนเนี่ยพบว่าจำนวน4วันต่อสัปดาห์เนี่ยเพียงพอที่ทำให้ทั้งพนักงานเนี่ย ส่งมอบงานหรือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมนะคะหรือดีกว่าเดิมในขณะที่ตัวพนักง,งานเองเนี่ยก็มีความพึงพอใจมากขึ้นซึ่งตรงกันกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เขาไปเก็บในกลุ่มบริษัทของอังกฤษนะคะอันที่แล้วของอเมริกาอีกอันของอังกฤษทําโดย Cambridge กับ Oxford นะคะซึ่ง เขาก็ทํางานวิจัยลักษณะคล้ายๆกันนะคะว่าให้บริษัทที่พร้อมจะเข้าร่วม61บริษัทเนี่ยได้ลองกําหนดในเรื่องของ4วันต่อสัปดาห์การทํางานดูแล้วก็วัดประสิทธิภาพการทํางานต่างๆนะคะซึ่งเขาก็พบว่าบริษัทที่เข้าร่วมอะ่ะก็มีความหลากหลาย มีทั้งบริษัทที่เป็นสายเทคมีทั้งกลุ่มที่เป็น VC กลุ่มที่เป็น consumer goods นะคะหรือว่า Startup ต่างๆแม้แต่บริษัทผลิตรถยนต์นะคะก็เข้าร่วมซึ่งจริงๆถ้าไปดูในงานวิจัยมันจะมีพูดถึงชื่อบริษัทและว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่ไหนบ้างแต่ว่าหมอขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทละกันนะคะแต่เอาเป็นว่าเขาพบว่าพอทํางานวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าข้อดีมากๆอย่างหนึ่งเลยคือ ทำให้พนักง,งานเนี่ยรักบริษัทมากขึ้นนะอัตราการลาออกน้อยลงหรือว่าการที่เขาจะไปรีค i t หรือให้คนใหม่ๆ่ที่เก่งๆอยากมาทํางานกับบริษัทเนี่ยตัดใ,ใจง,ง่ายขึ้นเพราะว่าสมมติเทียบมีบริษัท A บริษัท B เงินเดือนเท่ากันงานคล้ายๆกันแต่บริษัท B ททางานแค่สวันต่อสัปดาห์บริษัท A ทํางาน5วันต่อสัปดาห์ก็แน่นอนใะหลายๆคนก็อาจจะเลือกบริษัท B ใช่ไหมคะก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยดึงดูดคนได้ดีขึ้นนะคะแล้วที่น่าสนใจคือเขาพบว่า รายได้รวมของบริษัทเนี่ยจริงๆโดย average หรือโดยเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ8%ดซด้วยนั่นก็แปลว่าเมื่อพนักง,งานมีความสุขนะมี work life balance ที่ดีไม่ burn out กลายเป็นว่าพนักง,งานเนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขรักบริษัทมากขึ้นมีความสุขกับการทางานมากขึ้นผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นผลประกอบการของบริษัทเนี่ยดีขึ้นด้วยซึ่งน่าสนใจมากๆทีนี้อันนี้คือในแง่ของบริษัทแล้วในแง่ของคนละ่ะ ก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งก็เพิ่งตีพิมพ์ลงใน International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะไปดูในบริษัทที่ใช้กดทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วเขาก็ให้พนักง,งานในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยใส่ตัว v a r i a b l e device เพื่อที่จะวัดว่าเมื่อพนักง,งานอะทำงาน4วันต่อสัปดาห์แล้ว1น,นอนดีขึ้นไหม2อ,อออกกำลังมากขึ้นไหม 3. ม,มีการ เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นไหมน่าสนใจมากค่ะคือมันดีขึ้นครบทุกด้านเลยค่ะก็คือพบว,ว่าเมื่อทํางานสี่วันต่อสัปดาห์แล้วมีวันหยุดสามวันต่อสัปดาห์เนี่ยคนหลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่นะคะออกกําลังมากขึ้นประมาณสิบสามเปอร์เซ็นว้าวดีมากๆเลยสแสดงว่าพอมีเวลาว่างจริงอะคนเราก็ยินดีที่จะดูแลตัวเองอย่างเช่นลุกไปออกกำลังกายสองคือเราเอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้ามีวันหยุด สามวันต่อสัปดาห์คนอาจจะนั่งนั่งนอนนอนมีพฤติกรรมเนื้อนิ่งมากขึ้นไม่เลยค่ะกับกายเป็นว่าพฤติกรรมเนื้อนิ่งหรือการนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยลดลงอาจจะมีอยากเจอมีกําลังใจลุกออกไปทํานู่นทํานี่นะแล้วที่สาคัญที่หมอว่าดีมากๆเลยก็คือว่าคนเนี่ยนอนมากขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นตในแต่ละวันซึ่งก็แปลว่าเขาดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นนอนดีขึ้นออกกําลังดีขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น,น,นาการทํางานสี่วันต่อสัปดาห์ก็เลยดีกับสุขภาพของพนักงานค่ะ ทีนี้มาที่เราพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วเนาะถามว่ามีข้อเสียอะไรบ้างไหมจริงๆก็มันก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าหนึ่งแน่นอนอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบริษัททุกประเภทหรืองานทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างงานที่อาจจะต้องตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็วเนี่ยการที่มีวันหยุดถึง3วันต่อสัปดาห์มันก็จะทําให้การตอบสนองต่อลูกค้านี่ช้าลงหรือว่าถ้าบางบริษัทที่เหมือนมีเป้าที่ค่อนข้างยาก นะคะการที่เหลือ4วันต่อสัปดาห์ในการทํางานเนี่ยบางทีมันอาจจะกลับกลายเป็นความกดดันให้กับพนักงานแล้วก็อาจจะทําให้ชั่วโมงการทํางานยาวนานขึ้นก็คือว่าเอ๊ะถ้าฉันมีเวลาแค่4วันต่อสัปดาห์อาจจะแบบทํางานหนักขึ้นประชุมมากขึ้นหรือจํานวนชั่วโมงยาวขึ้นเป็น1 0 11ชั่วโมงต่อวันซึ่งก็อาจจะทําให้เป็นความเครียดมากไปดังนั้นนะ่ะหมอคิดว่ามันขึ้นอยู่กับ หลายๆปัจจัยขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัทนั้นๆหรือขึ้นอยู่กับทั้งองคอ์กรเนี่ยร่วมมือกันทําให้กฎนี้มันออกมาดีกับทุกฝ่ายได้อย่างไรถามว่าปัจจุบันมีบริษัทเยอะหรือ,อยังที่ทําในเรื่องของ four day work week นะคะจริงๆถ้าในระดับประเทศเนี่ยประเทศที่ค่อนข้างไปในด้านนี้ไกลแล้วก็คือเบลเยียมซึ่งมีการผ่านร่างกฎหมายแล้วนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วให้พนักงานสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทํางาน4วันหรือ5วันต่อสัปดาห์ เจ๋งมากๆเลยนะเบลเยียมทีนีส่วนในประเทศอื่นๆนะจริงๆอ่ะมีเยอะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆบริษัทใหญ่ๆมีแผนที่จะทําแล้วก็มีทั้งที่ทําแล้วนะคะอย่างอันที่เขาเปิดเผยแล้วออกสื่อแล้วแล้วพูดชื่อได้นี่ก็อย่างเช่นแบบ Microsoft ของญี่ปุ่นนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำแล้วก็พบว่าทำให้ productivity ของบริษัทดีขึ้นนะคะหรือว่า Amazon Panasonic นะคะ Kickstarter b a s e c a m p ก็เป็นหลายๆบริษัทที่มักจะถูกนำมายกตัวอย่างว่าได้ Implement ในเรื่องของนโยบายทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังมาหลายๆคนก็อาจจะแบบเอออยากบางแฮ จะดีแค่ไหนถ้าจะทำสี่วันต่อสัปดาห์จะไปคุยกับเจ้านายตัวเองยังไงเราจะทำยังไงให้มันดีหมอว่าอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้เขาฟังนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าจะทำสี่วันต่อสัปดาห์จะหยุดวันไหนอันนี้จริงๆมีงานวิจัยมาเหมือนกันว่าจริงๆวันศุกร์จะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำสุดส่วนวันจันทร์จะเป็นวันที่เราแบบ productive สุด ดังนั้นก็อาจจะเป็นหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นะหลายคนเริ่มฝันแล้วหยุดสุกเสาร์อาทิตย์สวันต่อสัปดาห์นะคะซึ่งถ้าจะให้ดีส,สุขภาพก็คือวันที่หยุดเอ็กซ์ตร้าเดย์ขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมให้เป็นวันที่เป็นเซลฟ์แคร์เดย์นะคะเป็นวันที่คุณจะดูแลตัวเองออกกําลังพักผ่อนทําอาหารหรือว่าดูแลคนที่คุณรักช่วยลดอาการเบิร์นเอาได้แน่นอนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลที่หมอนํามาหยิบยื่นให้ฟังในวันเนี้ย น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับองค์กรของคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าถ้าฟังแล้วคิดถึง HR Director กคิดถึงเจ้านายนะคะก็แชร์ไปให้กับเจ้านายที่รักนะคะให้รักดูแลชีวิตค่ะแล้วเจ้านายก็จะดูแลคุณค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับความสนุกความสุขข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจหมอและทีมงานด้วยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว p r e sented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต